นี่คือ recall vision เนี่ยเราสามารถดูจาก confusion matrix ได้โดยที่ทางซ้ายมือเนี่ยไอ้ทาง low เนี่ยเราเรียกว่าเป็น input และทาง column เนี่ยเราเรียกว่าเป็น output คือ input มาเป็น class 1หรือ input มาเป็น class 2หรือ class 3เนี่ยตามแถวเนี่ยส่วน output มามันจะตอบเป็น class 1 class 2 class 3 class 4 class 5หรืออะไรพวกเนี้ยดังนั้นไอ้16เนี่ยแสดงว่า input เป็น class 1แล้ว output มาว่าเออตอบ class 1อ่ะถูกถึง16ครั้งถูกแต่ว่า input เป็น class 1ปรากฏว่าตอบคลาส3เพราะนี่คือ1 2 3นี่คือตอบคลาส3 input เป็นคลาส1แต่ดันตอบคลาส3แสดงว่าผิดหรือว่าตอบผิดเนี่ยแล้วไปตอบคลาสเนี่ย3 4 5 6 7 8 9ต่อ9 9 10 11ต่อ9 11ดังนั้นจะเห็นว่าตอบผิด3ครั้งทั้งนั้น input มีทั้งหมด19ครั้งตอบถูก16ครั้งแล้วตอบผิด3ครั้งเราเรียกเนี่ยฝั่งนี้ว่าเป็น recall ก็คือ16จาก19แต่เวลาเรามองฝั่ง low เนี่ยไอ้ฝั่งคอลัมน์ไล่ลงมาก็หมายถึงว่าอันเนี้ย output ออกมาเป็นคลาส1เนี่ยเอาพุทมาทั้งหมด17ครั้งก็คือ16บวก1ปรากฏว่า16เนี่ยมันถูกก็คือเป็นคลาส1มันบอกเอาพุทมาเป็นคลาส1มันตอบคลาส1แล้วมันก็เป็นคลาส1จริงๆอ่ะ16ครั้งแต่ว่ามันตอบคลาส1แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคลาส3 1ครั้งแสดงว่า17ครั้งมันตอบถูก16ครั้งแล้วตอบผิดครั้งนึงอันนี้เราเรียกว่า precision เราเรียกว่า precision นั้นทุกคลาสก็จะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูไอ้นี้ฝั่งนี้เป็น precision ฝั่งนี้เป็น recallแต่ถ้าคุณดู accuracy คุณก็เอาค่าพวกนี้บวกกันหมดหารด้วยจำนวนที่บวกกันทั้งหมดตรงนี้เราเรียก accuracy